เพื่อนๆชาว YouTube ไปเช็คสภาพน้ำกันผมดูจากระยะไกลแล้วมันน่าจะใสขึ้นพอสมควรแล้วเอ้ยเริ่มใสขึ้น เริ่มใสขึ้นโอเคเริ่มมองเห็นแนวปะการังชัดเจนขึ้นเขายังชั่วหน่อยนึกว่ามันจะไม่ใสแล้วทั้งปีเนี้ยยังมีลุ้นให้แขกได้ดำน้ำแถวนี้บ้างเพราะบางคนเนี่ยมีเวลามาพักผ่อนก็ไม่กี่วันนะครับไปเที่ยวไกลๆไม่ได้บางทีนะปะการังปะการังแถวนี้มันไม่ค่อยสวยนะทุกคนนะเป็นเพราะว่าน้ำมันขุ่นน้ำมันไม่ใสแต่ด้วยความที่ว่ามันมีอายุที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้แตกแขนงออกไปได้ใหญ่พอสมควรแต่ว่าสีสันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คนเพราะว่าน้ำที่ไม่ค่อยสะอาดนะครับน้ำมันมักจะไหลมาแล้วก็มากองอยู่ตรงนี้ครับไม่มีการเปลี่ยนทำให้การเจริญเติบโตของมันเนี่ยค่อนข้างผิดปกตินิดนึงน้ำมันเลยขุ่นๆอย่างเงี้ยถ้าไปตรงจุดอื่นเนี่ยถ้าปะการังใหญ่ขนาดเนี้ยสีสันเนี่ยชูฉาดแน่นอนโอ้เครื่องสูบน้ำทะเลไปทำน้ำจืดครับแน่นอนเลยแบบเนี้ยเป็นทางเลือกนะทุกคนนะสำหรับคุณอยู่ใกล้ทะเลเอาน้ำทะเลเนี่ยไปทำเป็นน้ำจืดได้เครื่องละ100,000-200,000-300,000เนี่ยสามารถผลิตได้เป็น 3-4,000 ลิตรต่อวันนะทุกคนมันก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าในช่วงที่น้ำจืดหายากเนี่ยสำคัญมากก็จะมีระยะเวลาการใช้งานลองไปศึกษาดูทุกคนผมเห็นแล้วก็ตะลึงเหมือนกันนะครับนี่ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับตัวนี้มาอย่างมันอ่ะเจอเหมือนมอเตอร์ไซค์นะแต่แขวนเดี๋ยวรอชมช่วงที่น้ำใสกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมสิ่งที่อลังการของพื้นที่บริเวณนี้แต่ขออุบไว้ก่อนนะทุกคนนะเป็นความลับไปดูในกิจกรรมอื่นๆกันเลยนะมันจะมีพายุในทะเลวันสองวันที่ผ่านมามันเจอแมงกะพรุนกล่องนะเข้ามาเป็นแมงกะพรุนกล่องกล่องมีขึ้นไหมอันตรายสุดแล้วในบรรดาเราแมงกะพรุนแต่ว่ามันเข้ามาในเขตตรงนี้มันก็ตายเพราะว่าน้ำมันตื้นพอน้ำตื้นปุ๊บไอ้พวกนี้มันจะเข้ามาลำบากเพราะว่าหางมันจะยาวประมาณ 3-4 เมตรเลยไอ้ที่อันตรายก็คือตัวหางมันนี่แหละเนี่ยบอกเจอเลยพี่เหมือนเลยมีแถบเหมือนกับเส้นใยกล้ามเนื้ออยู่ด้านล่างเห็นไหมตรงนี้จะเป็นตรงที่หนวดของมันอ่ะมันจะมีแค่6หนวดเองนะหนวดยาวๆเนี่ย6-8หนวดเนี่ยบางตัวมี4หนวดเองอ่ะ4หนวดยาวๆอันตรายซะแล้วก็วันนี้ก็บอกแขกว่าลงบอกว่าเจอระวังขึ้นป้ายก็ได้นะขึ้นป้ายบอกก่อนโอเคตรงนี้บล็อกเจอริฟิตออกอาละวาดนะครับต้องระมัดระวังเดี๋ยวจะเดินสำรวจหาดอีกทีนึงเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะลงข้อมูลเพิ่มเติม
เราก็ปล่อยผ่านไม่ได้ซะด้วยสิเหตุการณ์แบบนี้ก็ห่วงฐานที่ที่ใกล้ๆที่ทำงานด้วยก็เลยไปบอกทุกโรงแรมเลยนะครับก็จนเดินมาถึงโรงแรมแบบเป็นยูนี่แหละแจ้งข่าวก่อนน้องครับหน้าหาดพี่เจอบล็อกตัวหนึ่งนะบล็อกเจลลี่ฟิชบล็อกเจลลี่ฟิชเลยเจอตัวหนึ่งพี่เลยมาแจ้งมาก่อนอ๋อเดี๋ยวผมโทรตาม LP มาเตือนไว้ก่อนสอบก่อนเลยเดี๋ยวจะพูดนะครับขอบคุณมากครับไม่พี่อัปเดตลงไปใน YouTube ละเอ้ยใน Facebook อ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูรูปก่อนก็ได้ได้ครับอันนี้แต่ว่าหางมันขาดแล้วนะมันจะมีตัวที่เป็นแกนมัน4แกนอะอยู่รอบตัวครับผมตอนแรกพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นแมงกะพรุนอื่นแต่พอเช็คเอ้าบล็อกเป็นแมงกะพรุนกล่องเลยนะใช่ครับแต่ตัวนี้น่าจะเพิ่งตายไม่นานเพราะว่ายังสดอยู่เลยอ๋อครับแสดงว่าเมื่อคืนมันฝนตกน่าจะขึ้นได้โอเคลงขอบคุณมากนะครับพี่ครับผมจะเตือนแจ้งทางโรงเรียนไหมครับใช่ครับครับผมครับผมบล็อกมีชีวิตอยู่ป่ะตายแล้วครับผมตายแล้วครับผมก็นี่ฮะโอ้โอเค it's a box jellyfish ครับผมมันมีแกน มันมีแกนตรงข้างตัวสีมีอันนี้มันลอยมาหรือว่าน่าจะลอยเข้ามาเพราะมันตายแล้วใช่ครับแต่ว่าไม่น่าจะมีหน้าหาดนี้ยังมีอยู่ไหมเป็นไปได้ครับถ้ามีหนึ่งก็น่าจะมันไม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อคืนน่าจะมีลมแล้วก็ฝนในทะเลครับเพราะตั้งแต่เมื่อวานมันเขามันคึมคึมแล้วโอเคก็เป็นไปได้ครับว่าเข้ามาก็ให้ระมัดระวังอย่างเดียวระมัดระวังครับแล้วมันจะเห็นจากไอ้ตรงผิวน้ำป่ะไม่ครับยากมากครับเพราะมันใสครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับครับยินดีครับผมผมทำการแจ้งทุกโรงแรมแล้วนะบริเวณนี้ทั้งตัวแขกด้วยแล้วก็คนที่เขาดูแลชายหาดด้วยครับก็เป็นการป้องกันไว้ก่อนทุกคนไม่อยากให้เกิดเรื่องร้ายนะครับถ้าเราเจอเนี่ยเราจะบอกว่ามันไม่มีเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเกิดมันเกิดไปต่อยคนขึ้นมาเนี่ยถ้าเราปกปิดเอาไว้เนี่ยเพราะว่ากลัวชื่อเสียงจะเสียหายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทางแก้ไขด่วนมันจะต้องมีการแจ้งข่าวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอแล้วแต่เราไม่แจ้งใครเลยเนี่ยแล้วไปเกิดไปต่อยคนเนี่ยความรู้สึกผิดบาปเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวคนเจอเนี่ยครับต้องรีบแจ้งครับกลัวว่าเขาจะด่าว่าทำให้เสียชื่อเสียงก็กลัวนะครับแต่จำเป็นแล้วทุกคนเป็นการเซฟชีวิตผู้คนดีกว่านะทุกคนนะ Many hours later ทำมีไหมตอนนี้เพื่อความปลอดภัยของแขกแล้วก็ของเราถ้าเกิดแขกลงไปเล่นน้ำแล้วเกิดมันมีขึ้นมาเนี่ยเราว่ายน้ำออกไปช่วยเนี่ยมันก็อันตรายเราใช่ไหมก่อนที่ว่ามันจะเกิดเนี่ยเราก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าจากการที่ว่าบอกแขกว่าเราเห็นตัวนะถ้าเราเห็นนะเราก็จะบอกไว้ก่อนในวิธีเซฟที่ดีที่สุดเช็คดูรอบๆ A few moments later แค่ดูรอบๆแล้วไปวนดูไม่เห็นเพิ่มเติมนะทุกคนนะน่าจะปลอดภัยละแต่ก็ไม่ 100% นะครับจำไว้เลยในทะเลไม่มีอะไรปลอดภัย 100%ยังไงก็ใช้ความระมัดระวังนะYou've been do before? Yes, sir. You've been control. Okay. Okay. It's not too hard. Okay. So hot. Okay. Madam, you come to the front. Madam. Okay.Sit inside here. Oh, okay. Oh, okay.
inside. You can go anyway, but I don't recommend you go to after the corner, okay. Because it's a little have windy. Okay. It's too hot. Okay. This area is good. Okay. Okay. Thank you. Oh, enjoy out. Is everything okay? The better? Oh yes. That's okay. Tomorrow I try again. Okay, have so the lots of web. Waves. Yes, but I saw a crab, two crabs. Yeah. That was nice. Yes. So sorry, madam. No, okay. The water not much. Okay. Like this sometimes. Okay. Kapkan. Another good choice for you. You can do. You take the paddle, paddleboard outside, and you have to see the some way. Yes. And you can go down to snorkeling. Oh. And I have the lead from for the safety. You can go anyway. Okay. Yeah, the board is not too far for you. Okay. Maybe later or tomorrow. Yeah, tomorrow. Listen, yes. I have to recommend. Maybe you like to do. I think I will. I would like to do. Okay. Thank you so much, Kap. Thank you, Kap. That's right. Yeah. Oop. Yes, sir. Okay. You get balance first. Not quick paddle. Okay, get balance. Okay, feeling relaxed. And watching far away, not watching your feet. Okay, and you get the feeling by your body balance. You get the balance by your feeling. Yes, sir. Okay, you have the slow paddle. Slow paddle, yes, very good. So good. This is the first time for you? Yes. Oh, really? So good. Wow. Okay, you good, Balan. Okay, this is you have the slow paddle to outside, to the right side. It's better for the right side. Over there is much the coral. Yes, sir. Okay, when you're feeling lost control, you just sit down quickly. It's so safe, so not jump out. Okay. เดี๋ยวผู้หญิงนั่งพายสบายๆก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราชินกับมันแล้วเนี่ยเราจะอยากยืนใช่ครับเราจะรู้สึกว่าเราก็จะอยากยืนแล้ว enjoy ดูครับซึ่งจริงๆมันไม่ยากมากเดี๋ยวผู้หญิงนั่งหันหน้าทางนี้นั่งคุกเข่าก็ได้หรือว่านั่งขัดสมาธิได้เอาแบบในท่าที่เรารู้สึกสบายที่สุดแบบนี้เรารู้สึกแบบรีแลกซ์ขาอย่าให้เรารู้สึกเกร็งนะครับเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าเป็นตะคิวอย่างเงี้ยเราจะขยับเคลื่อนลำบากบนบอร์ดแต่คราวนี้เราให้เรารู้สึกสบายยืดขาได้สบายสบายถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเมื่อยเราค่อยเปลี่ยนท่าได้ค่ะครับผมท่าพายก็จะเป็นพายแบบคายักใช่ครับภายซ้ายมันจะเอียงขวาไปนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณผู้หญิงต้องการที่จะไม่เดินหน้าแล้วเราต้องการที่จะหยุดนะครับก็ภายถอยหลังมันจะเป็นการเลี้ยวถ้าเกิดเราภายถอยหลังด้านไหนมันจะเลี้ยวด้านนั้นนี่หรอใช่ครับเริ่มครับเริ่มเก่งอ่ะเอาตัวรอดได้แล้วครับผมเอนจอยนะครับเดี๋ยวถ้ารู้สึกร้อนมากๆก็เข้ามาหลบร่มก่อนนะครับOkay, this is way better. Okay, thank you. Come on. Right now, I not see anymore. But be careful. Okay. That's it. Okay.